ช่องในกิคิเลนเนี่ยจะไม่มีแหละก็ต้องขอโทษนะครับน้องๆทุกคนที่ผมไม่สามารถทำคนติดตามเรา 307 อ่ะแต่ยอดวิวเราหลักร้อยอ่ะแบบผมเจอทางตันแล้วอันนี้คือเจอทางตันจริงก็อาจจะต้องปิดช่องในกิคิเลนครับคือผมไม่ใช่ผมยอมแพ้นะทุกคนคือมันไปต่อไม่ได้มันก็คือไปต่อไม่ได้เราจะไม่ฝืนมันครับผมจะไม่ฝืนมันเรคคอร์ด5 4 3 2สวัสดีครับผมนิกกี้คิเลนครับผมวันนี้ผมมีเรื่องจะมาแจ้งกับทุกคนนะฮะกับซับสไครเบอร์ 370,000 ทุกคนนะครับที่ติดตามช่องนิกกี้คิเลนนะฮะวันนี้ก็จะมีเรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงของช่องนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วในคลิปที่แล้วที่ผมลงไปขอความคิดเห็นแล้วผมก็ได้ทำการตัดสินใจแล้วแหละแล้วก็ก็เลยมีเรื่องที่จะแจ้งกับซับสไครเบอร์ทุกคนนะครับว่าสถานการณ์ในช่องที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมจะไม่แจ้งทุกคนเลยก็ไม่ได้นะครับก็คร่าวๆก็คือผมได้ไปเปิดช่องใหม่ที่มีชื่อว่าคริปโตลิซิสใช่ไหมแล้วพอคราวนี้ซับสไครมันโตไวมากก็เลยคิดว่าหรือว่าทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังสนใจในเรื่องนี้อยู่ก็เลยมันก็จะไม่แฟร์ถ้าผมจะไม่ได้บอกกับซับสไครเบอร์ทั้ง 370,000 คนที่ติดตามผมมาทั้งน้องๆหรือว่าคนที่โตแล้วก็ตามทีนะครับก็วันนี้เราก็จะมาแจ้งเรื่องกันนะครับว่าทิศทางของช่องเนกิคิเลนเนี่ยจะปิดไหมจะเลิกทำไหมแล้วก็จะทำคอนเทนต์อะไรต่อไปถ้าจะทำต่ออะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังละกันว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันแบบง่ายๆเลยนะให้ทุกคนดูนี้ก่อนอันนี้คือช่องใหม่ที่ผมได้ไปทำการเปิดไว้นั่นก็คือช่อง Cryptolysis นะครับคือช่องอ่ะมันยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้หรอกแต่ว่าผมทำคลิปมาเนี่ยอันนี้มันจะมีคลิปเก่าที่ทำงานด้วยผมก็ไม่ได้เปิดอันนั้นไว้ส่งงานเฉยผมทำคลิปมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9คลิปครับ9คลิปเนี่ยแต่ว่า Subscriber มันเติบโตมาแบบประมาณ500กว่าเลยอะแล้วก็ยอดวิวค่อนข้างที่จะดีนะครับก็เลยรู้สึกว่าเราจะทำช่องใหม่ไปเลยดีไหมหรือว่าเราจะเอาคอนเทนต์ตรงเนี้ยไปทำในช่องเก่าช่องในกิคิเลนดีมันก็เลยเกิด2ความคิดครับว่ากลุ่มคนดูเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเพราะว่ากลุ่มคนดูของในช่องเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มคนดูที่ค่อนข้างโตเป็นผู้ใหญ่ซะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะไม่ใช่น้องๆเด็กๆนะแต่ในอีกช่องในกิคิเลนเนี่ยส่วนใหญ่คนดูเนี่ยจะเป็นน้องๆเด็กๆนะครับผมก็เปิดให้ดูเลยนะอันเนี้ยก็คือให้ดูว่าสิ่งที่มันเป็นไปจริงๆมันคืออะไรนี่คือคลิปที่ผมลงไปเมื่อวานเพื่อถามความคิดเห็นนะสำหรับทุกคนที่ดูในช่อง Subscribe แต่ว่าเนี่ยแหละมันก็ไม่ได้มี impact สำหรับคือผมรู้สึกเสียใจนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้โทษใครผมต้องโทษตัวผมเองเพราะว่าผู้ติดตาม 307,000 เนี่ยแต่ทุกคนดูยอดวิวนะยอดวิวคือต่ำมากให้ทุกคนดูรายได้เลยเดี๋ยวไปดูเนี่ยทุกคนดูรายได้ครับรายได้เนี่ย90บาทอย่างเงี้ยคือรายได้รวมทั้งเดือนเมื่อกี้คือเนี่ยโดยคร่าวๆประมาณเนี่ย 2,739 บาทคือมันก็ถามว่ามันหมดกำลังใจมันท้อไหมมันก็ท้อนะเว้ยทุกคนแล้วดูจำนวนคลิปที่ผมลงคือผมลงแทบทุกวันเลยนะทุกคนดูตั้งแต่ดาบพิฆาตอสูรมาผมก็ทำตามที่สัญญาไว้ว่าดาบพิฆาตอสูรมาเนี่ยผมจะทำการลงให้ทุกคนดูกันแบบหนำใจเลยแล้วคือทุกคนดูเนี่ยมันทั้งหมดมันกี่คลิปอ่ะไม่รวมอันนี้อ่ะหน้านี้26คลิปนะลงแต่วันที่15พ.ย.เนี่ยแล้วผมก็ลงคลิปมาตลอดเลยไม่เคยขาดเลยทุกคนแต่ว่าเนี่ยยอดวิวทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยมันแบ
หลักร้อยหลักพันจากปกติที่ผมเคยมีแบบหลักหมื่นอะไรเงี้ยทุกคนคือบางทีผมทำงานอะจุดประสงค์จริงๆของผมอะผมอยากอยู่ได้ด้วยตัวผมเองด้วยช่องของผมเองคือแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้ทุกคนมันอยู่ไม่ได้ผมก็ต้องทำการดิ้นรนในการหาคอนเทนต์หานู่นนี่นั่นมาทำเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดครับในโลกของการเป็นยูทูบเบอร์เป็นครีเอเตอร์ต่างๆนะครับก็มันก็เลยคือตอนนี้คือก็เอาถามตามตรงว่าผมก็เป็นทีมงานของช่องเฮฮาทีวีแหละก็เป็นทีมงานตัดต่อแล้วก็ทำช่องของตัวเองด้วยแล้วก็รับงานอื่นๆอีกด้วยคือจริงๆผมนะทำ YouTube มาน่าจะแบบร่วม10ปีแล้วแหละตั้งแต่แบบช่องเนกิจัมเนี่ยช่องเนกิจัมอันนี้คือผมทิ้งไปแล้วช่องเนกิจัมอ่ะคนติดตาม 40,000 กว่าเนี่ยทุกคนดูผมทำมาตั้งนานแล้วอ่ะแบบจริงๆคลิปมันมีเก่ากว่านั้นอีกนะแต่อันเนี้ยคือคลิปที่ซอมบี้มาถ้าใครหลายๆคนเคยดูก็เนี่ยเป็นคลิปหลายๆคนก็บอกว่าเป็นคลิปในตำนานอะไรเงี้ยที่เป็นแบบเนี่ยเด็กยิงซอมบี้ยิงอะไรกันเงี้ยแล้วคือยอดวิวมันก็สูงในสมัยก่อนนะเมื่อปี2011อ่ะคือแต่ว่านั่นแหละทุกคนเราทำมาเรื่อยๆเรามีความหวังว่าที่ลาออกจากงานประจำมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็คือผมอ่ะอยากที่จะเล่นเกมแล้วก็ได้เงินด้วยก็คือง่ายว่าเลี้ยงชีพตัวเองด้วยการเล่นเกมทุกคนแล้วก็เลยทำมาเรื่อยๆจนมาเป็นเนกิจัมแล้วก็พอเห็นว่าช่องทางเกมเนี่ยเราไม่มีคาแรคเตอร์มากพอที่จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องดิ้นไปสายอื่นผมก็ดิ้นมาทางสายเด็กแล้วคือสายเด็กเนี่ยผมก็โอเคด้วยความที่ทำงานกับ PR TV อยู่แล้วเราก็เห็นว่าคอนเทนต์เด็กเนี่ยคนดูเยอะนะเราก็ผมก็เลยย้ายมาทำคอนเทนต์สายเด็กนะครับแล้วก็มันก็เติบโตจริงๆเติบโตแต่ว่ามันก็เติบโตอยู่ได้ในระดับหนึ่งมันก็เกิดปัญหาอีกแหละทุกคนตรงที่ว่าเราก็ยังไม่มีคาแรคเตอร์มากพอที่จะให้ทุกคนมาติดตามเราได้นะครับทุกคนติดตามเราเพราะเฮฮาทีวีอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าทุกคนติดตามเราเพราะเฮฮาทีวีเนี่ยทุกคนดูคลิปได้เลยว่าคลิปของผมอะที่ผมทำคอนเทนต์ขึ้นมาเองอะไม่มีคนดูเลยทุกคนเนี่ยทุกคนดูยอดวิวหลักร้อยหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนดูจริงๆในช่องผมอะคือทุกคนดูคลิปเนี่ยที่ผมทำกับ Heha TV แล้วก็เป็นคลิปช็อตผมเสียใจตรงที่ผมไปลงคลิปช็อตเยอะตอนช่วงนั้นอะทำให้แบบทุกคนไม่ดูคลิปธรรมดาของผมเลยมันก็เป็นความผิดพลาดของผมเองมันไม่ใช่ความผิดพลาดของคนดูเลยนะไม่เคยโทษคนดูเลยคนดูคือทุกสิ่งของผมอยู่แล้วว่าในการที่ผมจะดำเนินการไปในทิศทางไหนหรือว่าผมจะอยู่ต่อได้ไหมผมจะมีกำลังใจมีแรงทำในช่องของเนกิฮิเลนเนี่ยต่อได้ไหมก็คือคนดูทุกคนครับแต่พอทีนี้มันก็ประสบปัญหาว่าทุกคนยอดวิวต่างๆที่มันตกต่ำลงแล้วก็ที่มันตกต่ำลงแล้วก็มันคือง่ายว่าช่องผมอะแทบจะเหมือนว่าตายไปแล้วอะทุกคนอันนี้คือตามความคิดผมนะผมก็เลยไปเปิดช่องใหม่นั่นแหละแล้วก็คือตอนนี้ผมกำลังทดลองกำลังศึกษาอยู่ในเรื่องของเกม NFT ผมก็เลยไปทำช่องใหม่เลยพอทำช่องใหม่เนี่ยยอด Subscribe มันโตไวมากผมก็เลยมองว่าเราจะทิ้งตรงนี้ไปจริงๆหรออะไรเงี้ยเลยมันเลยกลับมานั่งคิดทบทวนว่าน้องๆทุกคนที่ติดตามอยู่ในช่องเนกิฮิเลนอ่ะก็ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วถึงแม้น้องๆทุกคนจะไม่ได้แบบไม่ได้ดูช่องนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างน้อยวะก็ถ้าเราทำเกม NFT อ่ะเกม NFT ก็ต้องบอกว่าคนที่จะเล่นได้มันก็ต้องอายุ18ปีขึ้นไปอ่ะนะมันก็สำหรับเกมเป็นสำหรับเกมที่เกมผู้ใหญ่แต่ว่าคือน้องๆในอนาคตน้องๆก็จะต้องเติบโตไปก็เลยมองว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราทำคอนเทนต์ที่ในช่อง Cryptolicit R เนี่ยก็คือเป็นช่องที่แบบเป็นเชิงให้ความรู้ไม่ได้เรียกว่าให้ความรู้ดิเป็นเชิงแบบแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องของการเข้าสู่วงการเกม NFT เกมที่ต้องใช้เงินและเกมที่เล่นแล้วก็มันสามารถตอบแทนกลับมาเป็นเงินได้
เฮ้ยซึ่งเกม NFT ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผมมากสำหรับการสำหรับเป้าหมายของการเป็นยูทูบเบอร์ในชีวิตนี้นะครับก็คือการที่เราได้เล่นเกมด้วยแล้วก็เราได้เงินด้วยแม้ว่าเราจะไม่ได้เงินจากการจากโฆษณาจาก YouTube ที่เราเป็นคนมีชื่อเสียงเราก็มาได้เงินจากการที่เราลงทุนแล้วเราศึกษามันเองแทนก็มันก็ค่อนข้างตอบโจทย์ผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะต้องเปลี่ยนช่องครับในกิคิเลนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำแล้วไอคลิปที่เป็นหนังสั้นคลิปที่เป็นการเล่นเกมดาบพิฆาตอสูรหรือรีวิวของเล่นรีวิวดาบพิฆาตอสูรอะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำแหละเสียใจเหมือนกันนะแล้วก็คือจริงๆวางแพลนไว้อีกเยอะเลยสำหรับเกมอื่นๆสำหรับโปเกมอนยูไนท์สำหรับอะไรอย่างนี้อีกแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าการเป็นคนดังการเป็นยูทูบเบอร์ชื่อที่มีชื่อเสียงเป็นครีเอเตอร์ที่มีชื่อเสียงมันยากครับมันยากจริงๆนะมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆเลยนะมันเนี่ยแหละผมก็เลยมันก็คือการดิ้นรนของผมแหละที่ผมจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างไปให้มันไปต่อได้ครับให้ผมยังไม่ล้มเลิกการเป็นยูทูบเบอร์ยังไม่ได้แบบลาออกไปทำงานประจำไปอะไรอย่างนี้แทนยังสามารถทำช่องต่อได้เพราะฉะนั้นผมเคยฟังใครพูดมาไม่รู้ว่าคนนันเน็กน่าจะเป็นนันเน็กนะครับนันเน็กบอกว่าเราต้องเป็นปัจจุบันแล้วก็เราคนดูที่ไหนเราต้องไปหาเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่สามารถไปหาคนดูในสายเด็กได้เนื่องจากในการถ่ายทำการอะไรผมไม่มีทีมงานแล้วก็อย่างนึงคือผมก็ทำเองคนเดียวอะไรนู่นนี่นั่นมันไม่มากพอเวลาผมไม่มากพอที่จะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เอาในส่วนของการเล่นเกม NFT ที่ผมมองว่ามันคืออนาคตแล้วก็คือมันคือเรื่องที่ผมทำอยู่จริงๆเอามาแชร์กับทุกคนได้แล้วก็คิดว่ามันก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันต่อไปในการเล่นเกมแล้วได้เงินของในโลกอนาคตซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มันมาแล้วมันเร็วมากนะครับก็อาจจะต้องดำเนินการเปลี่ยนชื่อช่องนะครับช่องในกิคิเลนเนี่ยจะไม่มีแหละแต่ในคลิปเก่าๆผมก็จะไม่ลบนะก็จะลงไว้แบบนั้นแหละแต่ว่าอาจจะก็เดี๋ยวดูก่อนละกันว่าจะลบหรือเปล่าเพราะว่าการที่เก็บคลิปไว้เยอะๆแล้วคือมันยอดวิวมันไม่ได้ดีอ่ะมันแบบเราก็ไม่อยากเก็บไว้อ่ะทุกคนเข้าใจป่ะมันก็แบบมันก็เป็นเรื่องที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อช่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอนเทนต์ในการทำลงช่องนี้ก็ต้องขอโทษนะครับน้องๆทุกคนที่ผมไม่สามารถทำคอนเทนต์ให้ถูกใจคนดูในช่องนี้ทั้ง 370,000 คนได้อย่างแบบคือทุกคนเข้าใจผมนะว่าคนติดตามเรา 370,000 อ่ะแต่ยอดวิวเราหลักร้อยอ่ะแบบคือผมก็ไม่เข้าผมไม่เก่งเรื่องนี้ไงว่าการวิเคราะห์การอะไรต่างๆว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วเราจะแก้ไขปัญหาไงเพราะว่าคือก้าวตามตรงผมไปผมเจอทางตันแล้วอันนี้คือเจอทางตันจริงก็จะต้องปิดช่องในกิคิเลนครับแล้วก็ทำช่องใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะมาแจ้งทุกคนในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเติบโตกันมาตลอดผมเคยสัญญาทุกคนไว้ว่าผมจะไปถึง 500,000 ซับสไครต์ใช่ไหมแล้วก็จะไปให้ถึง1,000,000ซับสไครต์ผมต้องขอผิดสัญญาจริงครับมันไปไม่ถึงจริงๆทุกคนดูจากสถานการณ์สิมันแบบคือผมไม่ใช่ผมยอมแพ้นะทุกคนคือมันไปต่อไม่ได้มันก็คือไปต่อไม่ได้เราจะไม่ฝืนมันครับผมจะไม่ฝืนมันเพราะฉะนั้นผมก็จะไปต่อในทางของผมต่อถ้าทุกคนอยากสนับสนุนผมต่อก็แวะเวียนกันมาดูได้นะครับแวะเวียนกันมาดูได้แล้วก็นั่นแหละฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับคำพูดนี้แม่งอาจจะดูเหมือนเฟือพูดอยู่ในทุกๆคลิปในทุกๆต้นคลิปทุกๆท้ายคลิปเลยแต่มันคืออย่างนั้นจริงๆนะทุกคนตรงที่ว่าเพียงคุณกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูไปให้คนรอบตัวดูในโซเชียลต่างๆคน
แล้วก็การกดติดตามกด Subscribe ตัวเลขพวกนั้นน่ะการทำการกระทำพวกนั้นน่ะมันมีผลต่อคนที่เป็นครีเอเตอร์แบบผมมากนะครับแม้ผมจะไม่ใช่คนดังมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่ผมจะได้รับจากคนดูทุกคนนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีจริงๆถ้าดีมากๆก็คือเรามาพูดคุยกันเรามาคอมเมนต์พูดคุยกันต่างๆนู่นนี่นั่นนั่นคือดีมากๆนะครับก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในช่องใหม่ครับสวัสดีครับ